ท่านผู้ช่วยพิพากษาทุกคนที่สนใจในการฟังธรรมะในวันนี้อาตมาก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะแก่บุคคลผู้มีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่จะนำธรรมะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันและการงานหน้าที่ก็จะได้เป็นประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังดังนั้นวันนี้เราก็จะพูดกันจะเรื่องว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรบ้างที่จะนำเอามาใช้กับชีวิตของเราความเป็นจริงธรรมะนี้แยกกันไม่ออกกับชีวิตประจำวันบางคนก็คิดว่าเราเป็นคนชาวบ้านคงไม่ต้องสนใจเรื่องธรรมะธรรมะนี่คงจะอยู่ที่วัดแต่ความเป็นจริงคนเราเนี่ยถ้าขาดธรรมะสักอย่างเดียวก็เหมือนกับรถไม่มีเบรกเหมือนกับเรือไม่มีในท้ายถึงจะมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็เหมือนคนขับไม่ดีหรือคนขับไม่มีธรรมะเนี่ยเป็นสัจธรรมคือทนต่อการพิสูจน์คือถ้าใครยิ่งพิสูจน์ยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งจะลึกซึ้งในสัจธรรมแล้วก็นำเอามาใช้กับชีวิตดับความเล่าร้อนใจได้ดีมากเอาแค่ความโกรธเนี่ยธรรมะแก้ปัญหาความโกรธได้เอาแค่ความปรุงสร้างเนี่ยธรรมะแก้ปัญหาความปรุงสร้างได้ความพยาบาทก็แก้ได้ความอิจฉาริษยาก็แก้ได้ความเห็นแก่ตัวก็แก้ได้ความเป็นคนมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนก็แก้ได้ธรรมะนี้แก้ได้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จะนำเอามาใช้หลักธรรมอะไรก็เข้ากับชีวิตประจำวันได้ทุกคนแล้วก็ตรงกับจริตทุกคนนะที่พระเจ้าทำไมท่านจึงรู้ใจคนก็ที่ท่านรู้ก็เพราะท่านรู้ใจของท่านก่อนรู้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากความโกรธโกรธก็แล้วก็ผูกไว้ที่จะแก้แค้นชิงชังเป็นตัวตนแล้วก็มีความโลภเมื่อได้แล้วก็ติดใจอยากจะได้ต่อไปสะสมให้มากขึ้นไม่สละคือยิ่งได้ยิ่งชอบไม่ใช่ว่ายิ่งมีมากแล้วยิ่งปล่อยวางยิ่งได้ยิ่งอยากธรรมะเนี่ยเป็นทางที่ว่าได้แล้วรู้จักพอดีแต่ว่าทางโลกเนี่ยคนที่มีความโลภได้แล้วไม่พอดีเหมือนคนสูบบุหรี่เนี่ยยิ่งสูบยิ่งอยากสูบไม่มีความว่าอยากจะเลิกเหมือนคนดื่มเหล้าเนี่ยถ้าติดแล้วไม่มีคำว่าจะเลิกยิ่งติดยิ่งอยากกินทั้งที่รสเดิมกินแล้วมันก็รสเดิมสูบแล้วก็รสเดิมแต่ยิ่งกินยิ่งติดยิ่งกินยิ่งชอบยิ่งสูบยิ่งติดมีใครอยากเลิกไหมไม่มีใครอยากเลิกคือแค่ว่าพระองค์ทรงเห็นว่าไอ้ความโลภความอยากเนี่ยมันไม่รู้จักพอหรอกจะกินเหล้าให้อิ่มกินยันตายก็ไม่อิ่มนี่สมมุติให้ฟัง
จะสูบบุหรี่ให้หายอยากสูบให้ยันตายก็ไม่หายอยากเราจะโกรธให้หายโกรธโกรธสักทีเดียวให้มันหายหมดไม่หายแล้วยิ่งโกรธยิ่งกลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นไอ้คนที่ไม่มีธรรมะที่มีกิเลสมากเนี่ยยิ่งทำมันยิ่งมากขึ้นทุกวันไม่ใช่ทำแล้วหมดนะมันเป็นกระแสธรรมกระแสโลกที่คนเราไม่รู้จักพอหรอกถ้าไม่รู้จักความหยุดยั้งชั่งใจทีนี้คนทางโลกเลยคิดว่าได้แล้วจะพอนะฮะได้แล้วจะพอคงจะรวยคงจะพอแต่ไม่พอหรอกคนเราอะไอ้กระแสความอยากมันไม่พอเนี่ยคนเราจึงได้วุ่นวายกันทุกวันนี้จึงได้มีปัญหามีโลงมีสารฟ้องร้องกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็เพราะมันไม่รู้จักคำว่าพอเพราะอะไรก็เพราะคนพวกนั้นเขาศึกษาแต่โลกอย่างเดียวเขาไม่ศึกษาธรรมะไม่นำชีวิตที่อยู่กับความพอเพียงหรือความสงบมาพิจารณาว่าคนเรานี่ดูแล้วมันก็น่าสงสารนะยังไม่เห็นมีใครพอสักคนยังไม่เห็นมีใครโลภพอยังไม่เห็นมีใครโกรธพอยังไม่มีใครหลงพอยังไม่เห็นมีใครอิ่มสักคนนี่พระอรหันต์มีพุทธเจ้าที่อิ่มนะอิ่มทำไมท่านถึงอิ่มเพราะท่านพอท่านมีประสาทสามฤดูมีภรรยามีลูกมีท่านพอท่านพอเพราะอะไรเพราะว่ามันชีวิตประจำวันก็มีแค่นี้เองได้อะไรก็แค่นี้เองแต่ว่าความแก่ความตายมันเข้ามาหาตัวเองพระองค์จึงอยากหนีความแก่ความตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายพระองค์ก็พอแล้วรวยพอแล้วเหลือแล้วแต่ที่โลกทุกวันนี้มันวุ่นวายเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเพราะคนอื่นนะมันวุ่นวายเพราะคนไม่รู้จักคำว่าพอดีถ้ารู้จักเสียสละรู้จักเข้าใจธรรมะเอาประยุกต์มาใช้แล้วคนจะสงบมากคนจะสงบมากที่นำธรรมะมาแก้ปัญหาเช่นความโกรธเนี่ยความหงุดหงิดเนี่ยถ้าเรารู้เลยว่าคนไหนชอบโกรธชอบหงุดหงิดเนี่ยจะเป็นจริตอย่างนี้จะไม่มีความสุขในชีวิตตัวเองเพราะเป็นคนช่างคิดช่างหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะไม่จดจำเรื่องดีคนพวกนี้ไม่จดจำเรื่องดีไปจดจำเรื่องเสียๆคนอื่นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เข้าไปจดจำแต่เรื่องสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็กลับมาคิดใหม่ก็กลายเป็นคนหงุดหงิดเป็นคนที่ไม่สงบเป็นประจำตอนนี้หลักปฏิบัติที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยมีมากโยมมีมากถ้าตามหลักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเขาเรียกหลักสติปัฏฐาน4ถ้าพูดอย่างนี้โยมก็อาจจะว่าลึกเกินไปแต่หลักสติปัฏฐาน4เนี่ยคือหลักครองใจตัวเองการครองใจตัวเองเนี่ยต้องมีหลักสติปัฏฐาน4มีเรื่องกายมีเรื่องเวทนามีเรื่องจิตมีเรื่องธรรมย่นย่อลงไปแล้วก็เรียกว่าหลักกายกับใจหรือหลักรูปกับนามหลักรูปกับนามคือคนเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะศึกษาเลยไปศึกษามากไปจึงฟุ้งซ่านศึกษามากไปจึงไม่สงบเรียนรู้ข้างนอกมากไปจึงไม่รู้จักคำว่าสงบดังนั้นถ้าเราจะรู้จักธรรมะเนี่ยต้องศึกษาเข้ามาในตัวเราต้องศึกษาเข้ามาในตัวเราคือจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นนิทานแต่ก็มีประโยชน์เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นกษัตริย์องค์แรกที่บอกกับพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เมื่อไหร่ขอให้พระองค์มาแสดงธรรมกษัตริย์
คือกระหม่อมฉันเป็นองค์แรกเฉพาะกษัตริย์พระเจ้าก็ทรงรับว่าตรัสรู้แล้วจะมาแสดงเจ้าพิมพิสารเป็นองค์แรกคือเจ้าพิมพิสารเนี่ยกลัวว่าจะรู้ธรรมะช้าไปถ้าพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วไปเทศนาสอนกษัตริย์อีกหลายสิบแคว้นเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวเองก็อาจจะตายซะก่อนอาจจะแก่ซะก่อนอาจจะไล่ธรรมะช้าไปก็ขอให้ถ้าพระองค์สำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วขอให้มาโปรดกระหม่อมฉันกษัตริย์เป็นองค์แรกพระเจ้าก็ปฏิญาณแล้วก็พอโปรดปัญจวัคคีย์พอโปรดชดินสามพี่น้องโปรดพระโมคคัลลาสารีบุตรก็นึกถึงกษัตริย์ก็คือพระเจ้าพิมพิสารที่เชิญทูลไว้ว่าขอให้โปรดกษัตริย์ก็ตามปฏิญญาก็มาโปรดพระพิมพิสารเจ้าพิมพิสารเนี่ยศรัทธาเริ่มใสเชื่อมั่นในพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพียงแต่เสด็จมาผ่านเมืองเท่านั้นเองเห็นบริสรคณะหน้าตากิริยาอะไรก็ศรัทธาเลยว่าถ้าเป็นคนชาวโลกก็ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นนักบวชก็ต้องสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแน่นอนดูแล้วเป็นคนไม่มีโลภกดหลงอะไรกษัตริย์ที่สละราชสมบัติได้แล้วนี่ถือว่าคนอิ่มตัวแล้วสละกิเลสได้แล้วเรื่องจะเป็นพุทธเจ้านี่ก็คงไม่พ้นวิสัยก็มาโปรดเจ้าพิมพิสารเจ้าพิมพิสารก็ฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันยอมรู้จักโสดาบันไหมใครไม่รู้จักบ้างยอมรู้จักโสดาบันกันไหมใครไม่รู้จักไหมรู้จักทุกคนใช่ไหมคุณธรรมโสดาบันรู้จักไหมถ้าเราเรียนเรื่องศาสนาต้องเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนคุณธรรมโสดาบันใครรู้จักบ้างใครรู้จักยกมือขึ้นไม่รู้จักใช่ไหมไม่ยกมือแสดงไม่รู้จักเลยคุณธรรมโสดาบันเนี่ยสำหรับคารวาสคลองเรือนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินยันตายคลองเรือนยันตายโสดาบันนี้สำหรับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคารวาสที่ดีที่วิเศษสุขวิเศษคือคุกโสดาบันโสดาบันนี่หมายถึงว่าเห็นพระไตรลักษณญาณเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ได้จริงทำไมจึงเชื่อเชื่อว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตรัสไว้เนี่ยเป็นธรรมดับทุกข์ได้จริงแล้วเชื่อว่าพระสงฆ์เนี่ยมีจริงคือปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้จริงแล้วเชื่อว่าบุญมีจริงเชื่อว่าบาปมีจริงเชื่อว่าสวรรค์นรกนิพพานมีจริงไม่สงสัยเลยสักนิดเดียวทั้งที่คนเนี้ยสงสัยทับตายเลยสงสัยไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่พอฟังธรรมจบแล้วพอได้ไตรลักษณญาณแล้วเนี่ยจิตละโลภโกรธหลงเบาบางแล้วเนี่ยสำเร็จโสดาบันแล้วความสงสัยจะหายหมดเลยเชื่อทีแรกไม่ยอมเชื่อพอรู้ว่าสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยใครว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วใครว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วใครว่านิพพานไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วหัวขาดตีนกุดก็ไม่ยอมเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อธรรมะเชื่อพระสงฆ์นี่สำหรับคุณธรรมโสดาบันและละสกายทิฏฐิละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาตัวตนว่ากูเก่งกูรวยกูไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ไม่มีรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่เกิน100ปีต้องตายเชื่อว่าร่างกายคนเราเนี่ยอาศัยอยู่เหมือนคนจะเดินทางต้องอาศัยรถไปเชื่อว่ารถกับคนในคนละคนรถนี่คือร่างกายใจนี่คือคนขับขี่ความยึดมั่นถือมั่นคือใช้ปัญญาแยกออกไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราตัวเขาก็เรียกว่าละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ถือศาสนาอื่นเชื่อว่าทางนิพพานนี่มีจริงเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เปลี่ยนศาสนาไปถือใครจะว่าอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีก็รู้แล้วว่าทางดับทุกข์คืออยู่ที่ใจตัวเอง
สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปามาสไม่ถือศีลผิดแล้วถือศีล5ตลอดชีวิตผัวเดียวเมียเดียวไม่นอกใจผัวไม่นอกใจเมียเนี่ยคนมีคุณธรรมใครจะเอาเหล้ามาให้กินก็ไม่กินแหละบอกรู้แล้วว่ารสมันเป็นอย่างไรนี่คุณธรรมโสดาบันละสกายติวิจิกิจฉาศีลัพพตะปมาสให้ทานแล้วไม่มีความตำหนิให้แล้วดีใจความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความโกรธน้อยลงเป็นไงความโกรธน้อยลงเนี่ยคือความพยาบาทเนี่ยไม่มีมีแต่ความโกรธแต่ความพยาบาทแล้วอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะแก้แค้นคนนี้คนนั้นทำกูคนนี้ทำกูจะต้องล้างแค้นมึงอะไรนี่ไม่มีอภัยโกรธแล้วก็รู้ว่าเนี่ยทุกข์แก่ใจตัวเองก็สละความโกรธได้ไม่พยาบาทใครทั้งหมดมีเมตตาเป็นหลักคุณธรรมแล้วความโลภไม่มีมากตรงที่ว่าให้แล้วกลับไม่เสียดายกลับดีใจว่าเนี่ยเป็นสมบัติภายในตายแล้วเอาไปไม่ได้มีการแยกแยะจิตใจตัวเองได้เร็วห้ามใจได้เร็วพวกนี้ไม่เป็นโรคประสาทไม่วิกลจริตไม่บ้าไม่ใบ้พวกนี้จะเป็นคนมีสติปัญญาแนวปฏิบัติไม่หลงทางที่สุดคือเกิดอีก7ชาติไปนิพพานโสดาบันไม่ตายแล้วไม่ไปนรกทำบาปทำกรรมที่แล้วมาพอเป็นโสดาบันแล้วแม้จะฆ่าคนเป็นพันคนฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องไปรับกรรมปิดอบายภูมิไปเป็นจิตเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจมั่นคงนี่หมายถึงหลักคุณธรรมโสดาบันที่พุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนพระเจ้าพิมพิสารในสมัยก่อนคนได้ที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเห็นกันเป็นหมื่นแสนคนสมัยก่อนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยอัศจรรย์อย่างนี้คนเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้เข้าใจวิถีจิตตัวเองได้สงบได้มีปัญญาได้แล้วจะประกาศตัวว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตพอรู้แล้วว่าวิธีดับทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจตัวเองเข้าใจในอริยสัจ4เข้าใจในมรรคองค์8ธรรมะที่ว่ายากๆเนี่ยพระโสดาบันฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยต่างกับคนปุถุชนคนปุถุชนที่หนาแน่นด้วยความโลภโกรธในความธรรมะแล้วหนักอกหนักใจหนักความรู้สึกว่าตีไม่แตกเอาเจ้าไปดินที่มีปัญญาด้วยกันเนี่ยมาฟังเจ้าไปดินที่เป็นปุถุชนเนี่ยฟังธรรมะพระเจ้าแล้วไม่ซึ้งแต่เจ้าไปดินที่เป็นโสดาบันเนี่ยฟังแล้วลึกซึ้งพระอนนท์บอกว่าพระพุทธองค์ทำไมธรรมะพุทธองค์เนี่ยฟังแล้วจับใจเหมือนจับเข้าไปในกระดูกดำกระหม่อมฉันเลยฟังแล้วละเอียดอ่อนแต่ทำไมคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องพระองค์เอ๊ะธรรมะพุทธองค์ง่ายจังเลยนะทำไมแต่กระหม่อมฉันฟังไม่ซึ้งใจแต่คนอื่นฟังทำไมไม่รู้เรื่องบางคนก็หลับบ้างบางคนก็ง่วงบ้างบางคนก็รู้สึกว่าฟังแล้วไม่สงบบ้างอะไรเงี้ยพระเจ้าบอกอนนท์ปัญญาเขาต่างกันนิสัยเขาต่างกันบารมีเขาต่างกันเขาจึงฟังไม่รู้เรื่องแต่พระอนนท์สะสมมามากนี่พระอนนท์มีปัญญานี่เป็นผู้กันกรองอะไรได้ละเอียดละออดังนั้นพระอนนท์จึงฟังรู้เรื่องตอนนี้เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีเพื่อนอยู่ปัจจันชนบทคือมีเพื่อนเป็นเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าแผ่นดินเมืองเจริญแล้วก็มีเพื่อนอยู่เจ้าประดินบ้านนอกก็เรียกว่าต่างเมืองเจ้าประดินประชันชนบทคือพระเจ้าประโชดเนี่ยเป็นคนดุร้ายคล้ายๆพระเจ้าป่าเถื่อนตัดสินความอะไรก็จะฆ่าอะไรเธอก็ทำแบบรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ก็มีการเป็นเพื่อนกับเจ้าปีศาจก็คิดถึงเจ้าปีศาจก็ทอผ้าซึ่งเป็นผ้าเนี่ยปราณีตมากเป็นผ้าไหมเรียกว่าไหมแบบกาสีอ่ะที่หนึ่งในอินเดียว่าสมัยก่อนอ่ะทอเสร็จแล้วก็จากผ้าที่แผ่นพื้นใหญ่ๆห่มได้เนี่ยฮะก็ห่อมากลมเท่าลูกมะนาวลูกมะนาวโตๆแล้วก็เอาคลั่งห่อเอาเงินห่อ
เอาทองคำห่อแล้วก็เอาคลั่งห่อแล้วก็เอาผ้าแพรที่เนื้อดีห่อแล้วก็เขียนสารว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกับเจ้าพิมพิสารไม่มีอะไรเป็นของดีที่จะฝากกำนันให้ท่านขอให้ของควรค่าแก่เมืองชิ้นนี้แก่เพื่อนขอให้เพื่อนเนี่ยเปิดในที่ประชุมคนเยอะๆตอนจะเปิดเนี่ยขอให้เปิดคนมากๆอย่าเปิดดูคนเดียวเจ้าพิมพิสารก็พอได้รับสิ่งอันนี้มาทางทูตส่งมาก็ต้องทำตามสัญญาก็ประชุมชาวบ้านข้าราชบริพารมาต่างกลางสนามหลวงอ่ะกลางสนามหลวงก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนส่งของวิเศษมาขอให้ชาวบ้านมาดูกันว่ามีอะไรในนี้เราก็ยังไม่รู้เลยก็เปิดเสร็จแล้วก็เปิดคลังออกมาเปิดแผ่นเงินออกมาเปิดแผ่นทองออกมาพอเข้าไปข้างในก็เจอผ้าก็คลี่ออกมายาวหลายวาเป็นเนื้อละเอียดมากเลยคนก็โอ้ยสาธุการก็ว่าพระเจ้าพิดินตรงนี้นะมีสติปัญญามีฝีมือล้นเหลือถึงทอผ้าได้ประณีตมากซึ่งราคานับไม่ได้เลยว่าราคาเท่าไหร่คนชาวบ้านคงทำไม่ได้ซึ่งไม่เคยเจอเลยผ้าเนื้อละเอียดแล้วก็ห่อมาเป็นเพียงลูกผลส้มเท่านั้นเองเดี๋ยวพอคลี่ออกมาก็ได้แผ่นใหญ่ผืนใหญ่นุ่งห่มได้สบายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นของประเสริฐไม่เคยเห็นว่ามีฝีมือทอผ้าได้ขนาดนี้สีสันก็สวยงามทุกคนก็พูดกัน7วันไม่จบคุยในเรื่องผ้านั่นเองว่าอัศจรรย์เหลือเกินแหมไม่เคยเจอเลยคนทอผ้างั้นนี้ก็ชมเชยความเป็นผู้สำคัญสำหรับที่ส่งเครื่องบรรณาการมาให้เจ้าพิมพิสารก็มาคิดว่าคิดแบบคนที่มีธรรมะนะฮะคนที่มีธรรมะนี่จะคิดลึกซึ้งกว่ากันก็เอ๊ะเราจะเอาอะไรให้ดีไอ้ผ้าอย่างนี้เขาก็มีแล้วสมบัติทุกอย่างก็มีเจ้าไปดินนี่มีมากอยู่แล้วให้ไปก็ไม่อัศจรรย์ควรให้ธรรมะดีกว่าเจ้าพิมพิสารก็ให้อมาตย์มาเขียนเลยมาเขียนลงในแผ่นทองคำเขียนเรื่องโพคิยปักธรรมใครรู้จักโพคิยปักธรรมไหมรู้จักไหมยังไม่ได้เรียนใช่ไหมโพคิยปักธรรม38ประการเนี่ยมีปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจ4มรรคองค์8โพชฌงค์7นะธรรมะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือเรื่องปฏิบัติทั้งหมดนะฮะเรื่องปฏิบัติทั้งหมดก็เขียนเข้าไปในแผ่นทองคำหมดเลยเขียนไปว่าเริ่มต้นก็พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อรหันต์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ศีล5อธิบายเรื่องศีล5อธิบายเรื่องศีล8อธิบายเรื่องศีล10อธิบายเรื่องศีล227แล้วความเป็นชาลวาสปฏิบัติอย่างไรอธิบายเรื่องมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปจนถึงสัมมาสังกัปปะสัมมาวายโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เขียนมรรคองค์8แล้วก็อริยสัจ4แล้วก็อิทธิบาททั้ง4แล้วก็เขียนมหาสติปัฏฐาน4วิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการเจริญสมถะและวิปัสสนาเขียนเสร็จแล้วก็ห่อทองคำห่อทองคำม้วนไปแล้วก็เอาเงินห่อแล้วก็เอาคลั่งห่อแล้วก็เอาผ้าห่อก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้เพื่อน ที่มีค่ามากกว่าที่เพื่อนส่งผ้ามานั่นก็เป็นของที่มีค่ามากควรแก่เมือง เราไม่มีอะไรจะตอบแทนเพื่อนก็ขอส่งของนี้ให้เพื่อนแต่ขออย่าเปิดในที่ชุมชนขอให้เปิดอ่านคนเดียว ขอให้อ่านคนเดียวอย่าให้ใครอ่าน เมื่อได้รับสารนั้นแล้วพระเจ้าประโชดก็เอ๊ะ
ของเราส่งไปให้เพื่อนให้อ่านกันทั้งเมืองให้ดูกันทั้งเมืองแต่ของเพื่อนส่งมาให้เราให้ดูคนเดียวทำไมของนี่มันลึกลับแค่ไหนเกิดสนใจมากก็เข้าห้องที่บรรทมตัวเองห้องทำงานส่วนตัวไม่ให้ลูกให้เมียรู้ทั้งหมดให้อามาตย์อ่านให้ดูอามาตย์ก็คลี่ออกมาจากผ้าออกมาจากคลั่งก็มาเจอเงินแล้วก็เจอทองคำทองคำก็คลี่ออกมาทองคำเขียนในแผ่นทองคำบอกพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกอามาตย์ก็บอกอะไรนะพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นแล้วในโลกอ่ะขนลุกเลยตัวเบาเลยปีติมากเลยบอกเธอหยุดก่อนเราจะเพิ่งอ่านต่อไปอ่านซ้ำใหม่อ่านให้ฉันชัดขึ้นกับเก่าว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาปีติมากเขานั่งคมปีติต้องนานแสนนานนี่คนสมัยก่อนได้ยินแค่พุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคมปีตินานแสนนานพอปีติดับบอกอ่านต่อพระธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาก็เกิดปีติอีกหยุดอ่านก่อนฉันมีปีติมากเหลือเกินเขาฟังอะไรไม่รู้เรื่องนะมีแต่ปีติอยู่ในใจหยุดอ่านเสร็จแล้วก็ให้อ่านต่อพระอรหันต์พระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาก็ปีติมากอีกเหมือนตัวนี้จะรอยจะไปเลยก็ข่มปีติก็อ่านต่อแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ครั้งเนี่ยพระจันทโชตเนี่ยปีติมากมายมหาศาลซึ่งไม่เคยได้ยินเลยในชีวิตพอใจมีปีติเนี่ยคนเราพอมีปีติแล้วไม่มีนิวรณ์แล้วในจิตใจก็ผ่องโตแล้วก็มีความรู้สึกที่มีความสุขมากอิ่มมากก็ให้อ่านต่อเขาก็อ่านศีล5ศีล8อ่านวิธีเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมกายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงมรรคองค์8เป็นยังไงสมถะเป็นไงวิปัสสนาเป็นไงพอถึงวิปัสสนาเท่านั้นแหละสมถะนั้นเขาทำตามเลยพอทำตามสมถะลมให้ใจเขาออกนะเขาได้สมาธิแล้วก็พูดถึงเรื่องปฐมฌานตติยฌานไปถึงจตุตฌานเขาทำได้หมดเลยฮะเขาเข้าจตุตฌานได้พอเข้าถึงตุติฌานเขาจะเริญวิปัสสนาเขาได้บรรลุธรรมะเลยเขาได้บรรลุเป็นอนาคาโดยที่ไม่ฟังธรรมอ่านนั่นแหละได้บรรลุเป็นอนาคาความรู้สึกเขาว่าเขาเนี่ยอยากเจอพุทธเจ้าจังเลยอยากไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนชีวิตนี้เราพอแล้วเราเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วเราเหลือทุกอย่างแล้วลูกก็โตแล้วภรรยาก็พร้อมแล้วเราขาดอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าธรรมะที่เราจะไปถึงนิพพานคือทางดับทุกข์ก็บอกอมาตย์บอกฉันเห็นว่าคงจะไม่ว่าหน้าที่ต่อไปแล้วขอสงบใจให้เธอไปหาจีวรมานะให้เธอไปหาบาตรมานะเธอไปหาไม้เท้ามานะฉันจะลองดูว่าความเป็นสมณะเนี่ยมันทำได้แค่ไหนอมาตย์ก็บอกเยอะจะบอกใครนะเป็นความลับสำหรับเธอคนเดียวอมาตย์ก็ทำตามก็ไปหาไม่โกนมาก็โกนผมเลยคนผมก็ลองห่มจีวรทำกระพายบาทเดินอยู่ในห้องกันเนี่ยบอกว่าหน้าที่นี้ให้แก่ผู้ดูแลราชการต่อไปงั้นก็เสวยความสุขอยู่ในส่วนตัวมากคนก็เอ๊ะพระราชาทำไมไม่ออกมาลูกเมียก็ทำไมไม่ออกมาที่ไหนได้เขามีความสุขมากแล้วก็ตอนหลังก็ยกสมบัตินี้ให้แก่ลูกภรรยาและลูกก็เสียใจนะว่าพ่อมาเปลี่ยนแปลงทำไมจึงเป็นงี้ตั้งแต่ได้ศาลเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ออกจากวังเลยแต่ก่อนเคยว่าหน้าที่ทุกวันพอได้ศาลนี่ไม่ออกจากวังเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบเลยผลที่สุดก็ลายกราชสมบัติให้แก่ลูกก็ออกเดินคนเดียวด้วยเท้าเปล่าเดินทางมาจากเมืองประโชดเนี่ยใช้เวลาเป็นพันกิโลนะเดินหลายเราเดินทางมาจนถึงเมืองกรุงราชคฤห์ก็ตามหาพุทธเจ้า
ตามหาพุทธเจ้าพอดีคนเราเนี่ยมีกรรมนะก็ถูกงัวขวิดตายตอนจะมืดไปถูกงัวแบบงัวมันคงจะหวงลูกอ่ะแล้วก็พอมาที่จริงเขาเจอพุทธเจ้าแล้วแต่เขาไม่รู้จักเพราะพุทธเจ้ายามกลางคืนเนี่ยเขาไปคุยพุทธเจ้าแล้วที่สลาพักแต่เขาไม่รู้จักก็คุยกันในยามมืดคล้ายๆเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยพยายามไปโปรดรู้ว่าคนนี้หมดอายุแล้วก็ไปนั่งที่ศาลาที่คนนี้พักก็คุยกันนะคุยเย็นเที่ยงคืนคุยเรื่องธรรมะก็สงสัยว่าก็ไม่เข้าใจพุทธเจ้าเพราะอยู่ในที่มืดพระพุทธเจ้าก็ตอบธรรมะจนหมดแล้วก็เขาก็นอนแต่รุ่งเช้าเขาบอกเขาจะไปหาพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้ากับวัดเปรุวันแล้วพวกนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็จะหาทางเดินไปวัดเพราะเมืองกับวัดอยู่ใกล้ๆกันก็งัวไม่รู้อ่อนก็ขวิดตกใจก็ขวิดคงจะห่วงลูกก็ตายไอ้เรื่องตายนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าธรรมะแต่เรื่องที่บุพกรรมที่เขาเคยเป็นคนฆ่าคนมาเยอะเป็นคนที่ฆ่าคนมาเป็นคนดุร้ายมากเลยฮะเป็นเจ้าที่ดุร้ายเป็นคนอมหิตแต่พอมาเจอธรรมะแล้วเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่ไอ้กรรมที่อดีตมามันมากมายพอตายแล้วพระนนท์ก็ทูลพุทธเจ้าบอกมีกษัตริย์เมืองนั้นออกบวชมาตายอยู่ตรงนี้ถ้ามาหาเราจะสงเคราะห์ได้มากกว่านี้ก็เลยจัดงานศพพระพุทธเจ้าบอกเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็เหมือนกับพระถือยังไม่ได้บวชกับเราก็คือพระอรหันต์ก็เหมือนกับพระเพราะใจเขาเป็นพระแล้วแต่เจ้าบิณฑิสารเนี่ยให้เกียรติว่าคนสมัยก่อนเป็นพระแล้วก็ไม่มีอะไรเจ้าบิณฑิสารก็ให้เกียรติเอาเข้าวังไปแต่งตัวเป็นกษัตริย์แล้วก็เถลิงทำพิธีเผาศพเชิญประชาชนมาร่วมเผากันมากมายยกย่องเกียรติว่าเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ที่จริงตัวเขาเนี่ยเป็นพระแต่พระเจ้าพิสยามเนี่ยยกย่องแต่งตัวให้เป็นกษัตริย์แล้วก็เผาศพกระดูกนี่ก็กลายเป็นพระธาตุก็ส่งกลับเมืองตัวเองบ้างแล้วก็ประจุไว้ที่หน้าวัดบ้างแล้วก็ไว้ในเมืองบ้างเพราะอะไรก็เพราะว่าพระเจ้าพิสยามเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินที่เอาธรรมะไปใช้สามารถที่จะสงบคนทั้งเมืองให้มีคุณธรรมและสามารถเอาธรรมะนี่ไปสงบเมืองอื่นได้อีกดังนั้นจึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมามากสมัยก่อนฮะที่อดีตที่แล้วมาเนี่ยคนได้รับพิธีการปฏิบัติเนี่ยซึ่งไม่นานและไม่มากเอาไปใช้ได้ผลมากนี่เราย่อให้ฟังนะว่าคุณธรรมโสดาบันเนี่ยมีประโยชน์ต่อการครองบ้านครองเมืองแต่อย่างพิพากษาเอาไปใช้ก็ได้ฮะจะไม่มีอคติ4ไม่มีอคติ4ไม่มีโทสาคติไม่ตัดสินด้วยความโกรธไม่ตัดสินด้วยความพยาบาทไม่มีโมหะคติไม่ตัดสินด้วยความหลงมีสติปัญญาตัดสินไม่โลภคติไม่โลภคติไม่ตัดสินด้วยความโลภเช่นอะไรไม่ถูกเขาเอาเงินมาให้เราเอาของขวัญมาให้เราเอาของกำนันมาให้เราให้เราตัดสินเข้าข้างเขาเงินซื้อเราไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีโลภคติก็ตัดสินไปตามธรรมใครผิดก็ว่าผิดใครว่าถูกก็ว่าถูกเงินไม่ใช่ว่าเงินถูกที่เงินหรือถูกที่ลาภอันนั้นเพราะนั้นเมื่อไม่มีโมหะคติไม่มีโลภคติไม่มีฉันทาคติหรือไม่มีอคติ4แล้วเนี่ยย่อมตัดสินโดยธรรมนะไม่ตัดสินเพราะพวกพ้องไม่ตัดสินเพราะเรารักกันไม่ตัดสินเพราะเห็นกันหน้ากันอะไรเงี้ยนี่หลักธรรมะแค่พิพากษามีคุณธรรมเท่านี้ความจริงก็ย่อมปรากฏคนก็จะพึ่งเราได้มากเลยเพราะเรามีธรรมะเอาไปใช้ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะล่ะเราไม่มีหลักธรรม
อ้าวเราไม่ชอบใจเราก็ตัดสินไปตามความไม่ชอบใจเรามีความโลภใครเอาอะไรมาให้เราเราก็เห็นแก่เงินเราก็เข้าข้างคนมีเงินไปก็ตัดสินผิดๆไปทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่ามันผิดแต่ว่าเงินมันเป็นใหญ่ซะแล้วเนี่ยหรือเห็นแก่พวกพ้องพี่น้องกันทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้มันผิดแต่เราก็ต้องตัดสินเพราะเห็นแก่พวกพ้องพี่น้องกันหรือเป็นเพราะเราไม่ได้พิจารณายึดหลักว่าตัวเองทำถูกแล้วหรือคิดถูกแล้วโดยความหลงก็ตัดสินผิดได้ฉะนั้นจึงว่าหลักธรรมะเนี่ยถ้าเอามาใช้แล้วทุกคนจะต้องเป็นคนที่สุจริตยุติธรรมเป็นคนดีแล้วก็เราก็มีความสบายใจว่าโอ้เราทำงานชิ้นนี้หน้าที่ชิ้นนี้บริสุทธิ์สุจริตยุติธรรมแต่คนเราเนี่ยเดินมากนะมันจะเดินสองทางโยมไอ้คนซื่อเนี่ยมันจนนะไอ้คนโกงเนี่ยมันรวยไอ้คนซื่อเนี่ยมันจนไอ้คนโกงมันรวยไอ้คนโกงมันรวยกันมากซะด้วยมันมีบ้านใหญ่ๆมีรถยี่ห้อดีขี่แต่ไอ้คนซื่อเนี่ยมันไม่มีรถเก๋งดีๆขี่ไม่มีบ้านอยู่ต้องอยู่บ้านหลวงเนี่ยไอ้คนที่ไปตามคนจนเนี่ยไม่มีโยมกินอุดมคติกินอุดมการเนี่ยมันน้อยคนโดยมากก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อหน้าเพื่อตาก็เข้าข้างคนผิดหมดคนโกงหมดเขาตั้งพยานเท็จกันมาในศาลโยมตั้งพยานเท็จกันมา7เขาตั้งพยานเท็จกันมา10กว่าคนไอ้คนที่เป็นพยานเท็จเนี่ยโยมพวกคนมีความรู้ทั้งนั้นเลยขนาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนตั้งพยานเท็จกันมาแล้วทีนี้พระก็ถามบอกโยมไม่กลัวตกนรกเลยที่โยมให้พยานเท็จเนี่ยบอกไม่กลัวหรอกกลัวติดคุกมากกว่าบอกนรกชาตินี้ไม่รู้บอกเขากลัวติดคุกมากกว่าเขาเอาปัจจุบันเขาบอกเขาไม่กลัวนรกแล้วคนที่ตั้งพยานเท็จขึ้นมาเนี่ยมันก็พวกคนมีความรู้ทั้งนั้นพวกคนแต่เขาตั้งพยานเท็จมาเพื่อให้พวกเขาเอารอดชนะเท่านั้นเองแต่บอกไม่กลัวนรกกลัวติดคุกแสดงว่าคนเนี่ยกลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนมากกว่ากลัวบาปถ้าคนเราไม่กลัวบาปแล้วเนี่ยย่อมทำความชั่วได้ทุกอย่างย่อมเบียดเบียนตนและคนอื่นได้ทุกอย่างนะดังนั้นคนเราถ้าคิดว่าทำอะไรแล้วมันเป็นบาปเนี่ยนะมันจะสงเคราะห์ตัวเองและสงเคราะห์คนอื่นได้ดีมากเพราะเชื่อว่าบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงแต่นี้เมื่อเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะจิตใจเราก็หยาบไม่ละเอียดอ่อนเลยมองไม่เห็นทางเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความโลภมีความอยากไปตามเขาอยากรวยไปตามเขาอยากมีไปตามเขาทะเยอทะยานอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตได้เลยเพราะมองเห็นใครๆเนี่ยคนที่ไม่ซื่อไม่ตรงมันรวยทั้งนั้นคนที่โกงกินคนที่คอร์รัปชันคนที่มีพวกนี้มันมากกว่าเราอ่ะเราจะมาอยู่ยังไงคนเดียวผลที่สุดต้องยอมแพ้เขายอมยอมทิ้งธรรมะชีวิตนี้เราเลยไม่มีโอกาสจะพบชีวิตที่สงบสุขเลยก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่ความวุ่นวายตลอดชีวิตโยมอันนี้เราพูดกันตามธรรมเนื้อผ้านะทีนี้อย่างเราเนี่ยพวกเราถ้าเราได้ศึกษาความจริงอย่างที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารได้เอาธรรมะมาใช้ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีทศพิธราชธรรมตัดสินคดีความก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้าใครถูกก็ว่าถูกใครผิดก็ว่าผิดไม่มีอคติ4ก็เขาก็มีความสุขใจว่าชีวิตนี้ได้ทำประโยชน์แก่โลกเหลือเกินเพราะคนเราเนี่ยไม่ถึง100ปีก็ตายทุกคนโยม
อย่างน้อยอนุสาวรีย์เราก็อยู่อนุสาวรีย์ใครสร้างให้เราโยมลูกเราหลานเราอนุสาวรีย์ในลูกหลานจะรับมรดกเขาจะจดจำความประพฤติปฏิบัติพวกเราไว้ว่าเราทำตัวอย่างไรมันย่อมรู้ไม่ใช่รู้คนเดียวโยมอนุสาวรีย์ของความดีของทุกคนเราเนี่ยย่อมปรากฏเหมือนอย่างสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยทุกคนเลยไม่ต้องไปอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไม่ต้องไปบอกว่าฉันซื่อนะฉันบริสุทธิ์นะไม่ต้องประกาศแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์เขามีฉันบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาทุกคนรู้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นคนที่ยอมอดตายอ่ะรักษาธรรมะรักษากฎหมายรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้เป็นคนที่หาไม่ได้ไม่ได้กี่คนโยมทั้งที่เรียนกฎหมายกันมาทางนั้นก็ยังทำอย่างอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้เพราะเขายึดว่าธรรมะเนี่ยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่างน้อยคนดีก็เห็นเทวดาก็เห็นโยมคนชั่วไม่เห็นหรอกคนโกงคนกินไม่รู้จักคุณธรรมเราหรอกแต่คนดีเขาเห็นพระเห็นเทวดาเห็นพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นคนดีเขาเห็นโยมแต่คนที่ทำชั่วเนี่ยเห็นหมดฮะเขาก็เห็นเหมือนกันเทวดาก็เห็นผีก็เห็นคนก็เห็นแต่เห็นไปในทางที่ไม่ดีเห็นว่าคนนี้ไม่ซื่อคนนี้ไม่หยุดไม่สุจริตยุติธรรมคนนี้ไม่มีธรรมะในใจคนนี้ไม่มีคนที่ไม่มีธรรมะในใจเนี่ยจะว่าฉลาดก็ไม่ฉลาดนะโยมนะพอความโลภครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยโยมพอความเห็นแก่ตัวครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยพอความโกรธครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยฉลาดไม่ได้โยมเพราะนั่นมันกิเลสน่ะมันจะฉลาดได้ไงพอความโลภครอบงำก็ทำผิดแล้วพอความโกรธครอบงำก็ทำผิดแล้วพอความหลงครอบงำก็ทำผิดมันทำด้วยความโลภก็หลงจะฉลาดได้ไงเพราะกฎหมายนี่มันเป็นคนฉลาดเนี่ยกฎหมายนี่ฉลาดอยู่เหนือเหตุเหนือผลอยู่เหนือคนโกงอ่ะใช่ไหมอยู่เหนือคนไม่บริสุทธิ์กฎหมายนี่มันเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับผ้าสะอาดนะผ้าสะอาดหรือเหมือนผ้าสะอาดที่มาเช็ดกระโต๊ะสะอาดสิ่งของที่มาชำระไอ้สิ่งที่สกปรกให้หมดไปกฎหมายนี่เหมือนมาชำระล้างเช่นปัญหาสังคมเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายสังคมอย่างเงี้ยสามารถจะมาช่วยสังคมได้อย่างเช่นอะไรกฎหมายช่วยสังคมกฎหมายอะไรที่จะช่วยประเทศเราเช่นว่ามูลค่าเพิ่มเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเอากฎหมายมาช่วยให้รัฐบาลอยู่ได้ประเทศอื่นเขาอยู่ได้กฎหมายข้อนี้ร่ำรวยด้วยกฎหมายข้อนี้แต่ประเทศไทยเราล้าหลังเขาเพิ่งจะมาออกกฎหมายรัฐบาลก็เลยรวยช้าหน่อยไม่ทันกับพ่อค้าเขาฉลาดกว่าแต่ประเทศอื่นเขาออกมานานแล้วเขาเจริญเพราะกฎหมายข้อนี้คนเขาก็ซื่อสัตย์หมดทั้งประเทศเพราะกฎหมายคนนี้ทำให้คนซื่อสัตย์ทำให้สรรพากรก็ซื่อสัตย์พ่อค้าก็ซื่อสัตย์คนซื้อก็ซื่อสัตย์คนซื้อก็มีกฎหมายอยู่ในมือตัวเองเป็นเจ้าของประเทศใครไม่ให้ใบบินคนนี้โกงภาษีต่อเราอะไรเงี้ยคนนี้ก็กลายไปว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้กฎหมายเท่าๆกันและได้ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ทั้งพ่อค้าประชาชนจริงๆกฎหมายฉลาดนะโยมนะถ้าทำมาตั้ง 20-30 ปีประเทศไทยมีเงินเหลือใช้แล้วนี่นี่อาตมาพูดแวะไปในทางโลกหน่อยว่ากฎหมายนี่มีประโยชน์ถ้าเอามาใช้ฮะเพราะมันเป็นคำสุดมันเป็นความพอดีทั้งทุกฝ่ายเมื่อก่อนสรรพากรต้องไปนั่งนับอะไรไปนับชามข้าวแกงชามก๋วยเตี๋ยวลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเลิกบอกเป็นไงเลิกแล้วมันไปนั่งนับเลยวันเสาร์อาทิตย์ขายดีมันเอาทุกวันเลยจริงขายดีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มันเป็นนับบวกหมดทั้งเดือนเลยเลยหยุดปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยบอกตกงานอย่างนี้กฎหมายข้อนี้เกิดขึ้นมาใครจะไปนั่งนับ
นะเพราะอะไรเพราะคนจนกฎหมายเขาก็ไม่เก็บมากช่วยได้ดังนั้นจึงว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยอาตมาว่าคนเราเนี่ยความโลภมันก็น้อยลงนะความเห็นกับตัวก็น้อยลงบางคนนี่พูดไม่รู้เรื่องเพราะอะไรล่ะเมื่อความโลภมาครอบงำเราจะพูดดูเรื่องได้ยังไงก็ตัวเองอยากได้นะฮะก็ต้องพูดแบบคนอยากได้คนโกรธก็ต้องพูดแบบคนโกรธคนหลงก็ต้องพูดแบบคนหลงจะพูดแบบคนรู้ไม่เอาแล้วฮะมาคุยธรรมะเดี๋ยวมันทำบาปไม่ได้กลัวจะหมดความรู้สึกอันนี้ไปฉะนั้นหลักปฏิบัติที่แนวของมหาสติปัฏฐาน4ที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นวิธีคลองใจเราโยมคนเราเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยถ้าเรารู้หลักปฏิบัติเนี่ยเดินเนี่ยเราก็ใช้สติตลอดเวลาจะเรียกกายรู้กายตัวเองเดินกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินเนี่ยเขาเรียกรู้กายรู้เวทนารู้อารมณ์ตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์เขาเรารู้อารมณ์ตัวเองเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ได้รู้จิตรู้สภาพจิตใจของเราเนี่ยสุขหรือทุกข์ชอบหรือไม่ชอบคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดอดีตหรือคิดอนาคตรู้สภาพจิตใจตัวเองเรียกว่าคนมีสติปัญญารู้สภาพจิตใจตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทำรู้ทำพิจารณาเห็นทำอยู่เนืองๆว่าพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวตนคนเราเกิดมาเนี่ยความยึดถือเองที่ว่าเป็นตัวตนแต่แท้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกเวลาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้สักอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้นั่งนานๆเดี๋ยวก็ต้องเดินเดินนานๆเดี๋ยวก็ต้องนั่งนอนนานๆเดี๋ยวก็ต้องลุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนมาตั้งแต่อยู่ในท้องมันจะเป็นเด็กมันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปถึงความแก่ความตายไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้จึงว่าเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เข้าใจในธรรมธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมภายในคืออารมณ์ตัวเองบางครั้งก็สุขมากบางครั้งก็สุขนั้นก็เปลี่ยนไปบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจเห็นพระไตรลักษณ์ในตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมั่นคงเลยในโลกนี้เพื่อความไม่ประมาทเมื่อเห็นความไม่ประมาทไม่เที่ยงของร่างกายแล้วเนี่ยเราจะอะไรเป็นที่พึ่งเราต้องมีหลักกายเวทนาจิตธรรมต้องมีสติสัมปชัญญะมีหลักปฏิบัติของตัวเองทำความสงบให้เกิดขึ้นทำความรู้ให้เกิดขึ้นพอจิตใจของเราละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ผ่องใสเบิกบานกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจแต่นี้ถ้าเราไม่มีหลักธรรมล่ะคนเราเนี่ยจะส่งจิตออกนอกตลอดเวลาสับสนวุ่นวายตลอดไม่มีเป็นอะไรในหลักของตัวเองคิดแบบคนทั่วๆไปนะฮะอย่างที่ว่าคิดอย่างโสดาบันเนี่ยถ้าคิดเรื่องศาสนาก็อยู่ในกรอบถ้าคิดอยู่ในโลกก็คิดอยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่นี่คนเราพอไม่มีหลักธรรมแล้วอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีกรอบของความคิดที่สละละวางอะไรใครมาชวนให้เราโลภเราก็โลภไปตามเขาใครมาชวนให้เราโกรธก็โกรธไปตามเขาเขามาชวนให้เราหลงก็หลงไปตามเขามันไม่มีหลักของตัวเองทีนี้พอเรามีหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราได้ทีนี้เราเป็นคนศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาตื้นๆเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้เลยว่าหลักปฏิบัติของศาสนาเนี่ยมีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนเคยไหมเคยเรามาใช้กับการเรียนหนังสือไหมธรรมะใครเคยนั่งสมาธิกันบ่อยไหมเค
คยนั่งไหมเคยศึกษาธรรมะไหมใครเคยนั่งยกมือสิเอายกมือเอากี่คนกี่คนยกสิมือไม่หนักนะยกไปเบาเอากี่คนเคยนั่งสมาธิอ่ะแล้วได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมได้นั่งสงบไหมนั่งสงบไหมเคยรู้จักความสงบไหมสงบขึ้นนะเคยฟุ้งซ่านไหมเคยรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมใครอยู่ในที่นี้ใครรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดน่ะสมมติว่าเหมือนกับคนคอยรถติดอย่างเงี้ยรถมันไม่ไปสักทีเนี่ยหงุดหงิดเหลือเกินด่ารถแล้วก็ไม่ไปอะไรเงี้ยด่ามันหมดแหละด่ามันจราจรด่ามันทั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยบางคนพังหงุดหงิดมันด่าหมดทั้งที่ไม่ด่าตัวเองนะด่าคนอื่นนี่คือคนหงุดหงิดคอยเวลาไม่ตรงแล้วก็อะไรไม่สมใจอย่างเงี้ยมันจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจใครเคยไหมเคยไหมเคยมันทุกข์แล้วมันสุขฮะแค่ครั้งเดียวนะทุกข์ทับตายนะฮะอันนี้เนี่ยอารมณ์เศร้าหมองโยมถ้าเกิดขึ้นตอนเช้าแล้วโยมไม่ดีฮะเกิดขึ้นตอนเช้ามันก็งานของเราเนี่ยพออารมณ์มันฟุ้งซ่านหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็จะหงุดหงิดไปด้วยทั้งที่คนชอบกันเนี่ยจริงๆพูดดีๆก็กลายเป็นไม่ดีเพราะอารมณ์ค้างเขาเรียกคนอารมณ์ค้างแล้วเหมือนอย่างโยมทำงานหรือเรียนหนังสือตอนเย็นๆจะเลิกเนี่ยโยมหงุดหงิดโยมหงุดหงิดในการเรียนก็ดีหงุดหงิดในสังคมก็ดีหงุดหงิดในรถติดก็ดีพอกลับไปบ้านเนี่ยอารมณ์มันค้างหงุดหงิดไม่คิดใครทำอะไรไม่ถูกใจหรอกทั้งเนี่ยนะคือคนไม่มีเหตุผลโยมทั้งที่คนนั้นนะเขาดีกับเรานะคนที่บ้านนะเขาดีกับเราแต่เราเป็นหงุดหงิดกับเขาแต่ที่จริงสาเหตุนั้นไม่ใช่สาเหตุจากเรื่องจากที่ทำงานก็ดีจากที่รถติดก็ดีจากเรื่องอื่นแต่ใจเราขุ่นมัวเราล้างไม่ออกเราปล่อยวางไม่ได้มันขุ่นมัวมันเก็บไปถึงที่บ้านบางคนนี่นอนไม่หลับเลยใจพวกนี้โยมนี่เนี่ยที่ว่าชำระล้างใจไม่ได้พวกอึดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเนี่ยพวกนี้พวกใจตัวเองเนี่ยฟ้องอยู่ทุกวันมันเพิ่มมากขึ้นนะโยมนะไม่ใช่โตแล้วแก่แล้วจะหายนะอารมณ์พวกนี้นี่เรื่องทุกข์ของใจคนแล้วพอมีอย่างนี้มากๆแล้วก็กลายจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยปกติที่ว่าคนแก่หลงเพราะอะไรถ้าหลงเพราะพวกนี้นะโยมจากการที่ไม่มีธรรมะไม่มีความสงบในความการทำงานการเป็นอยู่เนี่ยมันสะสมมากๆแล้วมันจะหงุดหงิดมากขึ้นเหมือนรถติดทุกวันนายโยมก็ด่าทุกวันโมโหทุกวันนึงฮะหรือเหมือนใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจเวลาเนี้ยไม่ถูกทุกวันใจมันก็จะหงุดหงิดทุกวันและอันนี้มันจะสะสมมากๆเป็นตัวปัญหาชีวิตตัวเองจะกลายเป็นคนไม่เบิกบานแล้วก็จะนำไอ้ความไม่พอใจตัวเองเนี้ยไปกระทบกระเทือนคนอื่นเอาไปใส่ให้คนอื่นนะครับว่าคนอื่นใส่ให้เราแต่ที่จริงมันตัวเหตุเราไม่ได้แก้ที่ใจเราเราไม่ได้ดับความปรุงสร้างในใจเราโยมเขาบอกพุทธเจ้าสมบัติไฟมี3ดวงคนเราเนี่ยมีไฟร้อนอยู่3ดวงไฟละไฟใหญ่ๆกองใหญ่ไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะแล้วก็ไฟราคะไฟราคะเนี่ยหมายถึงว่าเรารักใครเนี่ยหลงเลยล่ะรักมากๆก็หลงเลยไม่ได้ไม่หลงเลยร้อนเลยไม่เห็นหน้าอยู่ไม่ได้เลยร้อนเลยเนี่ยไฟราคะถ้าไฟโทสะก็เวลาเห็นหน้านี่โกรธเลยฮะอยากจะว่าเลยเงี้ยพูดจาหยาบคายมาเลยเนี่ยไฟโทสะไฟโลภะพอเห็นอะไรนี่อยากได้ทนไม่ได้มีความโลภอย่างเงี้ยที่เขาเห็นเงินใช่ไหมเท่าไหร่ก็ไม่พอไหมมีต้องร้อยล้านพันล้านไม่พอเนี่ยไฟโลภะโยมพอเห็นนั้นมันอยากได้แต่พอได้แล้วมันไม่พอหรอกไฟมันเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
วัยโมหะโมหะนี่เป็นคนที่คนโมหะนี่เป็นคนหงุดหงิดคนหงุดหงิดเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเชื่อใจตัวเองเป็นใหญ่พูดคิดว่าตัวเองพูดถูกทำถูกคิดถูกเชื่อตัวเองถูกตัวเองมีความรู้ตัวเองมีความนะพวกนี้โมหะหลงตัวตนพวกนี้แก้ยากพวกหลงตัวเองสำคัญตัวเองผิดพวกนี้จังหงุดหงิดตลอดไม่มีความสุขใครก็แก้ตัวเองไม่ได้นอกจากตัวเองประพฤติปฏิบัติมีปัญญามาส่องดูใจตัวเองอ๋อเรานี่โมหะหลงสำคัญตนเองผิดจึงจะแก้ได้พระยังสอนไม่ได้เลยพวกโมหะพวกนี้นอกจากตัวเองเข้าไปประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละที่ว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้ธรรมะเอาไว้แก้อารมณ์พวกนี้เพราะทุกคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ประจำใจทุกคนนะไม่ใช่ทุกข์อยู่ประจำร่างกายทุกข์อยู่ประจำใจสุขเนี่ยมันก็มีแต่เพียงเราลืมไปเท่านั้นเองว่ามันสุขแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มากกว่าเรื่องปัญหาของเราเนี่ยมันไม่จบโยมนะอย่างโยมเป็นจะเป็นพิพากษานะโยมโยมเป็นยัน60ปีปัญหาก็ไม่หมดคดีมีทุกวันเนี่ยมันไม่จบคนเรามันไม่จบเรื่องก็เพราะอะไรเพราะคนมันไม่มีศีลธรรมนะไอ้เมื่อเขาไม่จบเรามีหน้าที่นี้เราก็เลยไม่จบสักทีเพราะคนเราไม่รู้จักหยุดใจตัวเองไม่รู้จักจบเหมือนหมอฮะหมอโรงพยาบาลจบทางเภสัชกรเป็นหมอจ่ายยาให้ยาคนกินผลที่สุดแม่ตัวเองป่วยแม่ตัวเองป่วยเป็นโรคกระดูกที่ขาแก่ให้ยากินก็ยิ่งกินยิ่งติดทำไงดีไอ้ความรักแม่ไอ้ตัวเองนี่จบต้องหลายสาขาเป็นอะไรเกียรตินิยมทางไอ้ทางเภสัชเนี่ยฮะเก่งมากเลยสอนหมอมาเยอะเลยวันสุดทำไง กตมาคุ้นเคยกันวันสุดก็ไปเรียนที่วัดโพโยมไปเรียนเป็นหมอนวดที่วัดโพหมอจบเภสัชกรไปเรียนหมอนวดนวดยังไงนะนวดพอรู้วิธีแล้วก็ทำสมาธิก็เอาสมาธิเนี่ยมานวดแม่พอนวดเบานะลูกนะแล้วเข้าเลยเลิกไม่ให้แม่กินยาพอแม่ป่วยก็นวดทำสมาธินะแม่นะตัวเองก็ทำด้วยให้แม่ทำด้วยแม่ก็เลยอดทนแม่ก็เลยไม่บ่นไม่ร้องไม่ควนคลางกลายเป็นคนเข้มแข็งกลายเป็นคนมีธรรมะเลยไม่ต้องกินยาไอ้หมอก็เอ๊ะทำไงดีเนี่ยเรานี่เป็นเจ้าของตำรับตำราไม่รักษาแม่ไม่ได้ธรรมะรักษาแม่ได้แกก็เลยคราวนี้ใครปวดก็แกก็พออาตมาปวดหลังแกก็มาไปที่โรงพยาบาลก็เอามือมาทำพลังใส่หลังเรากดทำสมาธิให้เรากลายเป็นหมอยาไอ้เพื่อนก็บอกเลยหมอนี่เพี้ยนแล้วหมอยานี่เพี้ยนแล้วที่จริงแกไม่เพี้ยนหรอกไอ้เพื่อนเพื่อนมันยังเพี้ยนอยู่ฮะไอ้พวกที่จ่ายยาให้คนกินจนติดนั่นยังเพี้ยนอยู่นะแต่นี่พอดีหมอเข้ามาอยู่ที่วัดคนหนึ่งทุกวันนี้มารักษาที่วัดน่ะพอเลิกงานแล้วก็มาวันเสาร์อาทิตย์ก็ถูกหมอคนนี้สอนบอกหลวงพ่อหมอเขาสอนผมบอกอย่ากินยามากเลยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกให้คนไข้เนี่ยให้กำลังใจเถอะให้เขาเข้มแข็งเถอะให้กินอาหารให้ดีเถอะออกกำลังกายให้ดีเถอะกินให้ถูกอนามัยออกกำลังกายดีทำใจให้เข้มแข็งมันหายเองโรคเนี้ยไม่กินยาก็หายแล้วบอกกับหมอคนนี้ก็เลยเป็นคนเคยจ่ายยาแรงๆก็เลยเลิกจ่ายมาอยู่ที่วัดก็มานั่งกรรมฐานรักษาโยมไปด้วยรักษาพระไปด้วยทิ้งเป็นอะไรไม่หายบอกกรรมเนี่ยมันกรรมหมอน้อยคนที่จะพูดเรื่องกรรมนะหมอว่าเรื่องกรรมเก่าเนี่ยภาวนาแล้วก็หายภาวนาแล้วก็หายบางคนก็จริงๆยอมกินยาไม่หายภาวนาหายมันเป็นโรคกรรมจริงๆเนี่ยพอหมอยอมรับปุ๊บคนไข้ก็ยอมรับทุกวันนี้ที่หมอไม่ยอมรับใช่ไหมคนไข้ก็เลยคิดว่าต้องเชื่อหมอทุกวันนี้เราเป็นอะไรเราฝากชีวิตไว้กับหมอหมดเชื่อหมอหมดเลยนอนไม่หลับก็กินยานอนไม่หลับกินยาผลที่สุดพอเลิกกินยามานั่งสมาธิกับนอนหลับตลอดชีวิตนี่คือเรียกว่าหลักวิชาการเนี่ยต้องปฏิบัติโยม
ต้องมาปฏิบัติจึงจะเข้าถึงธรรมะผลที่สุดกายหมอพวกนี้ต้องเอาธรรมะไปใช้กับครอบครัวตัวเองจึงจะมีความสุขเขาก็อยู่กันยังมีความสุขพอตัวเองมีธรรมะการพูดคุยกับภรรยาตัวเองลูกตัวเองก็ไม่พูดแบบคนโมโหโทโสไม่พูดแบบคนมีอารมณ์เพราะหมอนี่เครียดอยู่แล้วนี่ฮะคนเครียดเอาจริงเอาจังต่อชีวิตตัวเองเนี่ยพวกนี้เอาใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีธรรมะยิ่งเครียดใหญ่เลยนะเหมือนก็เรียนพิพากษาเรียนกฎหมายนี่ก็เครียดนะฮะเอาจริงเอาจังต่อชีวิตตัวเองมากมันก็ใครมากระทบไม่ถูกใจนี่ก็หงุดหงิดเหมือนกันอย่างเงี้ยอะไรที่ใครทำไม่ถูกใจก็เพราะเราจริงจังเกินไปมันก็หงุดหงิดได้เครียดได้นี่ถ้าหากวันจริงจังเกินไปก็กลายเป็นคนเครียดแล้วก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยไปปล่อยวางไว้บ้างพอชีวิตของเราไม่เครียดมากก็มีความสุขนี่ยกให้ฟังนะว่าหมอบางคนยังต้องเอาธรรมะไปใช้กับได้ประโยชน์กับครอบครัวตัวเอง